ี้คือวอร์มร่างกายรอเหรอคะก็สำคัญก็เดินไม่ไหวแล้วแค่พูดก็เหนื่อยแล้วเนี่ยเดินก็ไม่น่าไหวพอแฟนพี่มอสค่ะแฟนพี่มอสในอดีตที่ถ่ายเธอประชันใช่จ้ะอะไรอะอัลบั้มเราอะตอนที่มาอยู่แกรมมี่อะจ้ะอันนี้ยังไม่อยู่ตอนที่มาอยู่แกรมมี่อะจ้ะเอาอันนี้ยังไม่อยู่จ้ะยังไม่อยู่ก็ได้จ้ะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนอันนี้สุนิสาสุบุญสังหน่อไม้ใช่ไหมคะพี่อ้อมหน่อไม้ป่ะอัลบั้มแรกเลยมีเพลงนั้นแต่ชื่ออัลบั้มก็สุนิสาสุบุญสังพี่อิดโรยจากไหนมาเนี่ยพี่ใช้เวลาในการเชียร์อ้นโคตรเหนื่อยโอ้แต่พี่เป็นแม่ยกที่น่ารักอยากจะบอกศิลปินทุกคนเลยว่าพี่อ้อมเชียร์ทุกคนเลยอะเชียร์จนลืมว่าตัวเองจะต้องโชว์อะไรเลยอะแล้วเดี๋ยวพอถึงพี่อ้อมโชว์อะอ้าวแบงค์คำถามต่อไปนะฮะจริงหรือไม่ที่คุณมอสและคุณอ้อมเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยกันนะถึง 90,000 เพลงไม่ต้องเป็นศิลปินแล้วไงเยอะไปจะดันพี่หน่อย2เพลงในเพลงคืออะไรมอสปฏิภาณและคนไม่น่าสงสารของคุณแอนทิติมาระยะคุณแอนทองผสมนะฮะคุณแอนทิติมาคุณแอนทองผสมไม่เคยเป็นศิลปินร้องเพลงค่ะจริงไหมคะจริงไหมฮะไม่ไปไหนฮะเด็กๆไม่อยู่ที่คุณทาทาค่ะคุณทาทาค่ะไม่กล้าแซวแล้วค่ะยอมตอบยอมตอบยอมตอบค่ะค่ะคือพี่อ้อมสองเพลงนี้สองเพลงนี้ค่ะปีอะไรจำได้ไหมฮะสองสี่อะไรนะสองสี่หนึ่งห้าสองห้าสี่สาม2543 2543นั่นคืออะไรโอ้โหโอ้โหแล้วตอนนั้นความรู้สึกตรงนั้นเป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกตรงนั้นที่คุณมีกับคุณมอสและคุณมอสมีกับคุณอ้อมในส่วนตรงนั้นนะฮะคุณจะมาขยี้อะไรเวลานี้คะเรายุค90ฮะ2543น้องพลอยยังอยู่ในพระอ้อมอยู่เลยนะฮะพี่มีผลงานกันแล้วเนาะทำไมคุณมอสจิบน้ำฮะเพิ่งเข้ามาแกรมมี่เข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วครับตรงลงเข้าหรือไม่เข้าฮะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจำพอสอไม่ได้ว่าช่วงไหนแล้วก็มาเล่นด้วยกันคู่กันเพลงของแอนทิติมาที่เป็นโปรเจกต์พิเศษคนร่วมงานกันเยอะเหมือนกันเนาะร่วมงานกันจนทุกวันนี้จำกันไม่ได้แล้วคิดดูก็แล้วกันทำไมอ่ะเป็นอัลไซเมอร์จ้ะถามกันว่าฉันเคยร่วมงานกับเธอไหมนี่หรอทำไมพี่อ้อมไม่ค่อยพูดเลยอ่ะวันนี้พี่อ้อมเขินไงไม่ไอไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างแต่สำหรับโชว์พี่อ้อมมีโชว์พิเศษกระโดดรอบดวงไฟกลางคอนเสิร์ตเลยนะคะอ้นในเก็บนั่นหมาด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะสำหรับโอกาสดีๆของน้องๆทุกๆคนนะคะลำดับต่อไปค่ะขอเชิญพี่โร